ลำดับถัดไปนะครับน่าสนใจทีเดียวนะครับท่านอาจารย์ผาสุกนะครับหรือศาสตราจารย์กิติคุณผาสุกดร.ผาสุกพงไพจิตรนะครับจะนำเสนอนะฮะการชี้ให้เห็นว่าโควิด-19 เนี่ยกลายเป็นโอกาสที่น่าสนใจนะครับสำหรับการปรับตัวบ้านเราไปสู่การเป็นรัฐสวัสดิการทั่วหน้านะครับขออนุญาตเชิญอาจารย์ผาสุกครับสวัสดีทุกคนนะคะวันนี้ผาสุกอยากจะมาชวนให้เรามาคุยกันนะคะว่าแทนที่จะกำลังใจเสียหรือว่ารู้สึกว่าโลกตอนนี้มันไม่ค่อยมีทางเลือกอะไรเท่าไหร่เพราะปัญหาโควิดเนี่ยค่ะมองว่าโควิดเนี่ยมันเป็นโอกาสนะคะถ้าย้อนกลับไปนะคะสมัยที่โลกมีปัญหาเศรษฐกิจตกต่ำครั้งใหญ่เมื่อปี1930นะคะสิ่งที่เราได้รับรู้เนี่ยคือเราไม่เจอปัญหามากเท่ากับที่สหรัฐหรือที่ยุโรปนะคะในสมัยนั้นเนี่ยและสหรัฐอเมริกาเป็นประเทศที่นะคะรัฐบาลของเขาถือช่วยโอกาสของวิกฤตเศรษฐกิจครั้งใหญ่ทั้งนั้นนะคะทำให้อเมริกามีระบบประกันสังคมเกิดขึ้นแล้วก็มีระบบภาษีก้าวหน้าในเรื่องของภาษีทรัพย์สินภาษีที่ดินภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาแล้วก็ภาษีนิติบุคคลนะคะแล้วก็มีโครงการมากมายในการใช้เงินภาครัฐยอมเป็นหนี้ใช้เงินนะคะเพื่อที่จะจ้างประชาชนที่ตกงานเป็นจำนวนล้านๆคนเลยนะคะให้ได้มีงานทำนะคะแม้กระทั่งเรื่องการไปช่วยปรับปรุงระบบอุทยานของเขาแล้วดูสิคะว่าเวลานี้อเมริกาหลังจากนั้นอเมริกาได้ฟื้นตัวขึ้นมาเป็นประเทศที่นะคะประเทศมหาอำนาจใหญ่ของโลกเลยนะคะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างแล้วประสุคิดว่าเราต้องมานั่งคิดอยากจะให้กำลังใจคุยกันวันนี้ว่าภาคประชาชนเนี่ยจะผลักดันให้รัฐบาลที่ปัจจุบันซึ่งไม่ค่อยได้ทำอะไรเท่าไหร่อย่างที่เราต้องการเนี่ยนะคะได้ทำนะคะสิ่งใหม่ๆให้เกิดขึ้นหลังจากที่เรามีวิกฤตอันนี้นะคะแต่ก่อนอื่นเนี่ยต้องขอพูดถึงท่านปรีดีนิดนึงในเรื่องนี้คืออาจารย์ปรีดีเนี่ยเป็นกำลังใจเป็นพลังใจให้แก่เราอย่างมากเลยในฐานะที่ท่านเป็นนักการเมืองในระบบที่เราเรียกว่า statesman นะคะที่มีจิตวิญญาณความจริงใจที่จะทำทุกอย่างเพื่อประชาชนคนตัวเล็กๆโดยไม่ได้นึกถึงตัวเองหรือไม่ได้ให้ความสนใจกับไอ้โครงสร้างนะคะของอำนาจหรือโครงสร้างของความมั่งคั่งซึ่งนักการเมืองจำนวนมากเมื่อเข้าไปอยู่ในวงจรแล้วก็จะไปติดในกับดักนั้นแต่เราไม่พบในกรณีของท่านปรีดีพนมยงค์และดิฉันอยากจะนะคะนำสิ่งที่ท่านได้เขียนไว้มากกว่าเกือบร้อยปีที่แล้วมาอ่านให้ท่านฟังเพราะเราจะไม่ค่อยได้รับฟังอันนี้ท่านปรีดีพนมยงค์ได้เขียนไว้เมื่อจิตวิญญาณของท่านอยู่ในสิ่งที่ท่านเขียนนี้เกี่ยวกับเรื่องของสวัสดิการก็คือว่าท่านเขียนว่ารัฐบาลต้องบำรุงความสุขสมบูรณ์ของประชาชนในหลัก3ของหลัก6ประการแล้วก็ยังเขียนไว้อีกว่าในโครงสร้างในโครงร่างเศรษฐกิจอยากจะอ่านให้ฟังนะคะราษฎรทุกคนที่เกิดมาย่อมจะได้รับประกันจากรัฐบาลว่าตั้งแต่เกิดมาจนสิ้นชีพราษฎรจะได้มีอาหารเครื่องนุ่งห่มสถานที่อยู่ปัจจัยแห่งการดำรงชีพเช่นนี้แล้วราษฎรทุกคนจะนอนตาหลับไม่ต้องกังวลว่าเมื่อเจ็บป่วยหรือพิการหรือชราแล้วต้องอดอยากหรือห่วงบุตรเมื่อตนสิ้นไปเพราะรัฐบาลเป็นผู้ประกันอยู่แล้วย่อมวิเศษยิ่งกว่าการสะสมเงินทองเพราะเงินทองเป็นของไม่เที่ยงแท้นี่คือจิตวิญญาณและความตั้งใจของอาจารย์ปรีดีซึ่งในระบบรัฐบาลสมัยใหม่ปัจจุบันก็คือระบบสวัสดิการที่รัฐบาลเป็นผู้มีบทบาทหลักในการจัดหาให้ประชาชนนั่นเองใช่ไหมคะซึ่งโดยถือว่าเป็นสิทธิ์ท
ที่ต้องได้รับทัดเทียมกันทุกคนเพราะเคารพในศักดิ์ศรีความเป็นพลเมืองไม่ทำให้คนใดคนหนึ่งรู้สึกว่าด้อยค่าที่จะต้องคอยร้องขอหรือรอรับนะคะการบริจาคจากภาครัฐบาลหรือบ้างพบบ้างรัฐบาลที่บอกว่าอันนี้เราให้ของขวัญกับคุณจริงๆแล้วมันไม่ใช่เพราะรัฐบาลมีอำนาจในการจัดการระบบเศรษฐกิจแล้วก็เก็บภาษีโดยขอคืนกลับมาจำนวนหนึ่งเพื่อที่จะนำมาจัดสรรเป็นสวัสดิการเป็นเรื่องของสาธารณูปโภคเป็นเรื่องของการป้องกันประเทศอะไรต่างๆเราฟื้นฟูประเทศอันนี้เป็นสิ่งที่รัฐบาลทำได้และเราก็จะพบว่ารัฐบาลที่สมาร์ทจะต้องมีความสามารถในการที่จะบริหารจัดการระบบเศรษฐกิจแล้วก็สามารถที่จะดึงส่วนหนึ่งของรายได้ที่ได้เอามาใช้จ่ายย้อนกลับไปสู่ประชาชนทำให้เขาเจริญรุ่งเรืองแล้วก็มีฐานะดีเพื่อที่จะมาจ่ายเงินภาษีเพื่อให้คนรุ่นต่อไปได้เจริญต่อไปอันนี้เป็นหลักการนะคะแล้วดังนั้นเนี่ยประเทศที่มีสวัสดิการที่ดีจึงล้วนแต่ใช้เงินจากภาษีทั้งสิ้นดังนั้นเนี่ยอย่าไปปฏิเสธหรือพูดถึงเลยนะคะว่าในภาวะวิกฤตเนี่ยเราไม่ควรจะพูดถึงการเพิ่มภาษีเดี๋ยวจะชี้ให้เห็นว่าประเทศต่างๆทั่วโลกเนี่ยเขาทำอะไรกันในเวลานี้วันนี้เราเผชิญวิกฤตโควิดเลวร้ายมากแต่เรารู้ได้ว่าวิกฤตนั้นมันมีอิทธิฤทธิ์บังคับให้สังคมเปลี่ยนแปลงได้จึงเป็นโอกาสที่จะทำสิ่งใหม่ๆแล้วเราคงจะจำได้ว่าต้องวิกฤตต้มยำกุ้งเนี่ยมันเลวร้ายยังไงแต่จากวิกฤตต้มยำกุ้งเราได้อะไรคะเราได้ระบบสุขภาพทั่วหน้าซึ่งในสถานการณ์ปกติมันไม่มีทางจะเกิดขึ้นได้เลยวิกฤตขณะนั้นทำให้รัฐบาลได้รับแรงหนุนจากประชาชนแล้วเอิญเราโชคดีที่มีรัฐบาลสมาร์ทยอมตัดสินใจที่จะเอาระบบสวัสดิการทั่วหน้าขึ้นมาและประชาชนเองก็สร้างกระบวนการผลักดันจนได้ผลคือไม่ใช่ว่าประชาชนก็งอหัวเท้าแล้วเวลานี้เราเห็นอะไรระบบสวัสดิการทั่วหน้าในเรื่องของสุขภาพของประเทศไทยมีชื่อเสียงเป็นอย่างมากวิกฤตโควิด-19 ก็เช่นกันประชาชนจะได้ประโยชน์อะไรใกล้เคียงกับหลักประกันสุขภาพทั่วหน้าพระสุขคิดว่าควรจะเป็นระบบบำนาญแห่งชาติซึ่งจะต้องเริ่มจากควรจะเริ่มจากประมาณเดือนละ 3,000 บาทด้วยตามระดับรายได้เส้นความยากจนเป็นพื้นฐานอันนี้เป็นสิ่งที่ประชาชนจำนวนหนึ่งได้สร้างกระบวนการขึ้นมาเพื่อเรียกร้องตั้งแต่ก่อนการเลือกตั้งแล้วก็หลังการเลือกตั้งทำไมต้องเป็นบำนาญแห่งชาติเพราะว่าเราแก่ก่อนรวยนะคะแล้วผู้สูงอายุเนี่ยเป็นกลุ่มเสี่ยงสูงอันดับต้นๆที่ทำให้ครอบครัวเครียดเป็นกังวลมันจึงเป็นเรื่องใหญ่สำหรับครอบครัวทุกคนเพราะมันสร้างความไม่มั่นคงแล้วบำนาญต้องเป็นสิ่งที่มาจากภาษีนะคะเพราะมันเป็นเรื่องที่จำเป็นทีนี้ขอไปดูในเรื่องภาษีนี้เกิดอะไรขึ้นในโลกวิกฤตโควิดทำให้หลายประเทศคิดว่าจะต้องปรับระบบภาษีและระบบการใช้จ่ายภาครัฐทั้งหมดเลยเพราะว่ามันไม่มีทางอื่นจะหาเงินพอที่จะมาใช้แก้ปัญหาและทุเลาความทุกข์ยากของประชาชนแน่นอนว่าส่วนหนึ่งเนี่ยกู้มาได้นะคะแต่ประเทศเล็กๆอย่างเราเนี่ยcapacity หรือความสามารถที่จะกู้นะคะมันจะน้อยกับประเทศที่มีเครดิตดีกว่าเราดังนั้นไอ้เรื่องที่เราจะไปกู้เงินมาเนี่ยเป็นเรื่องที่ต้องระมัดระวังถึงกระนั้นก็ตามขณะนี้เพดานเงินกู้ของเรายังไม่สูงมากนะถ้ามีการนำเงินมาใช้ท
ให้มันมีประสิทธิภาพมากกว่าที่เป็นอยู่ปัจจุบันเดี๋ยวเราจะดูว่าเราจะใช้ให้มีประสิทธิภาพยังไงเพราะนั้นเนี่ยสิ่งที่เราเห็นก็คืออะไรขอสไลด์นะคะเราเห็นประธานาธิบดีไบเดนที่สหรัฐเสนอให้เพิ่มอัตราภาษีในขั้นรายได้สูงทั้งภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาและเงินได้นิติบุคคลเพื่อที่จะเอามาใช้จ่ายในการฟื้นฟูประเทศแล้วก็สร้างระบบสวัสดิการขึ้นมาใหม่ในสหรัฐด้วยนะคะซึ่งข้อเสนอเช่นนี้จะเป็นไม่ได้เลยในบริบทของอเมริกาถ้าไม่มีวิกฤตโควิดเพราะว่าอย่างที่รู้กันเนี่ยผู้มั่งมีในสหรัฐเนี่ยล้วนตั้งบริษัทล็อบบี้นะคะเพื่อไม่ให้รัฐบาลเพิ่มภาษีแล้วก็มีวิธีพลิกแพลงต่างๆที่จะทำให้เขาไม่ต้องเสียภาษีเดี๋ยวเราจะดูนะคะแล้วเราก็เห็น G7 และ OECD เร่งเครื่องทริกเกอร์โครงการในระดับนานาชาติที่จะเก็บภาษีจากบริษัทข้ามชาติยักษ์ใหญ่คุณรู้ไหมว่าเวลานี้เนี่ยเราสิ่งที่เราผลิตไม่ได้เราซื้อมาจากต่างประเทศไอ้พวกเครื่องจักรเครื่องไอ้ดิจิทัลอะไรทั้งหลายเนี่ยนะคะและไอ้บริษัทเหล่านี้เนี่ยมันไปตั้งบริษัทรับเงินจากเราอยู่ที่ไหนมันไปตั้งอยู่ที่ไอร์แลนด์ที่เคมันไอร์แลนด์อะไรนี้ซึ่งมันเป็นสถานที่ที่เขาไม่ต้องเสียภาษีแล้วเราก็เก็บภาษีไม่ได้นะคะเราต้องไปร่วมมือกับ OECD กับ G7 ด้วยนะคะที่จะแก้ปัญหาเรื่องนี้เพราะว่าเขาย้ายกำไรไปอยู่ประเทศที่ยกเว้นภาษีแล้วประเทศเหล่านี้ก็ไม่สามารถจะหารายได้มาพุ่งทำนุบรุงและที่ฮือฮากันมากก็คือว่านักข่าวโปรพาบลิก้าได้แสดงข้อมูลว่าพี่มหาเศรษฐีของอเมริกา25คนท็อปชั้นยอด25คนเสียภาษีแท้จริงนะที่คิดจากภาษีที่จ่ายเป็นร้อยละของความมั่งคั่งของเขาเนี่ยโดยเฉลี่ยเพียง 3.4% เท่านั้นเองแล้วคุณคิดไหมว่าเมืองไทยเนี่ยมันเหมือนไหมเมืองไทยก็แบบนี้แหละคนรวยท็อป 1% 10% ของเราไม่ได้เสียภาษีเต็มเม็ดเต็มหน่วยเลยนะคะเพราะว่าเรารู้ว่าเขาเนี่ยมีวิธีที่จะหลีกเลี่ยงภาษีมากมายแล้วพวกวิกฤตโควิดเนี่ยมันทำให้ทุกประเทศในโลกเลยนะคะตระหนักว่าเวลานี้เนี่ยในช่วงประมาณ30ปีที่ปักมาเนี่ยปัจเจกบุคคลและบริษัทมั่งคั่งบริษัทใหญ่ได้ประโยชน์จากการสะสมทรัพย์สินความมั่งคั่งจากนโยบายเสรีนิยมใหม่ที่รัฐบาลทุกๆแห่งต้องแข่งขันกันลดระบบภาษีนะคะด้วยการแผ่ขยายของไอเดียโลจีนะคะหรืออุดมการเสรีนิยมใหม่ของสหรัฐนะคะแล้วก็พวกที่สมัยโควิดเนี่ยคุณเคยดูตัวเลขไหมว่าโควิดเนี่ยพวกเราทุกยากกันยังไงคนธรรมดาธรรมดาแต่เศรษฐีเหล่านี้เนี่ย speculate หรือเก็งกำไรในเรื่องของหลักทรัพย์ในเรื่องของที่ดินในเรื่องของ exchange อะไรอย่างมากมายแล้วก็เอาเงินไปกองไว้ที่เคมันไอแลนด์ไปที่ไอแลนด์หรือที่ไหนๆนะคะทุกวันนับศูนย์จำนวนมากแม้ไม่มีที่จะใช้จ่ายเงินเหล่านี้ดังนั้นนะคะมันถึงเวลาแล้วที่รัฐบาลทุกประเทศจะใช้วิกฤตโควิดนี้เป็นโอกาสที่จะปรับระบบภาษีทำให้มันก้าวหน้ามากขึ้นแล้วถือโอกาสที่จะเพิ่มภาษีซึ่งได้ลดลงไปในช่วง 10-15 ปีโดยเฉพาะใน6ปีที่ผ่าน 6-7 ปีที่ผ่านมาภายใต้รัฐบาลปัจจุบันได้ลดลงไปภาษีอย่างมากมายเป็นโอกาสปรับมันขึ้นมานะคะแล้วก็เอาเงินเหล่านั้นเมื่อเศรษฐกิจฟื้นตัวเอาเงินเหล่านั้นมาใช้ดังนั้นในกรณีของบ้านเราดิฉันจึงมีข้อเสนอนะคะให้พวกเราผลักดันให้รัฐบาลปรับระบบภาษีและการจัดสรรงบประมาณให้เป็นระบบที่แฟร์และมีประสิทธิภาพมากขึ้นรัฐบาลจะต้องแสดงให้เห็นว่าเขาสมาร์ทพอพูดกันถึงเรื่องสมาร์ทการ์ดนั่นแต่ไม่ได้แสดงความสมาร์ทแต่อย่างใดนะคะข้อเสนอก็มีที่จริงก็มีข้อเสนอเยอะเลยแต่วันนี้จะมาเสนอเพียง6เรื่องนะคะแล้วก็อาจจะแตกต่างจากที่ได้เสนอไปแล้วซึ่งอาจจะพูดคุยกันได้ประการที่1ในการจัดสรรงบประมาณประจำปี
รัฐจะต้องจัดระบบความสัมพันธ์ก่อนหลังของสิ่งที่จะต้องใช้จ่ายเสียใหม่นะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งถึงเวลาแล้วที่จะลดงบความมั่นคงทั้งด้านการทหารและทางด้านที่เอามาใช้ในการจับประชาชนเข้าคุกหรือเอาไปใช้ในเรื่องการโฆษณาอย่างที่คุณโพกินพูดหรือว่าเอางบไปทำเรื่อง IO ซึ่งไม่มีความจำเป็นเลยนะคะประการที่สองเสนอให้ปรับภาษีเงินได้นิติบุคคลซึ่งสมัยก่อนนั้นเราชาร์จกันในอัตรา 30% ร้อยละ30นะคะแต่ว่าได้มีการลดลงมาจนเหลือแค่ 20% จนเวลานี้ภาษีนี้เนี่ยต่ำกว่าที่มาเลเซียและประเทศไทยเนี่ยนะคะมีศักยภาพที่ดีอะไรๆมากกว่ามาเลเซียเยอะแยะเลยนะคะที่จะดึงดูดนักลงทุนและดึงดูดการลงทุนต่างๆแต่เรากลับไปปรับลดภาษีซึ่งมันเป็นเรื่องที่ไม่ควรจะทำก็ทำทำไมทำเพราะว่าต้องการที่จะเอาใจกลุ่มนักธุรกิจขนาดใหญ่ซึ่งเป็นฐานของการเมืองอันนี้เราต้องผลักดันให้มีการเปลี่ยนแปลงถ้าหากว่าเราปรับภาษีนี้เพิ่มขึ้นมาเป็นร้อยละ25เราสามารถที่จะเพิ่มรายได้รัฐได้อีกกว่า100,000 ล้านบาท 3. ปรับมูลค่าปรับภาษีมูลค่าเพิ่มของไทยซึ่งขณะนี้เนี่ยนะคะต่ำที่สุดเป็นอันดับ2ของโลกขึ้นมาอีก 2% ตามแนวทางของประเทศเพื่อนบ้านคือสิงคโปร์ประเทศอื่นๆเนี่ยเขาคิดภาษี value added tax หรือมูลค่าเพิ่มเนี่ย 24-25% นะคะของเราเนี่ยแค่ 7% เท่านั้นเองปรับขึ้นมาอีก 9% นะคะก็จะไม่มีปัญหามากนักมันขึ้นมาน้อยแล้วเราก็ต้องประหยัดในเรื่องการใช้ด้วยแต่รัฐจะมีรายได้เพิ่มขึ้นอีก 200,000 ล้านบาทประการที่4เก็บภาษีเงินได้จากทุนในการซื้อขายหลักทรัพย์ซึ่งทุกประเทศมีแต่เราไม่มีคุณลองไปคิดดูทำไมเราไม่มีก็เพราะว่าเอาใจพวกนักลงทุนแต่ว่ากำหนดระดับเงินได้ขั้นต้นเพื่อจะได้ช่วยคนที่เป็นนักลงทุนรายเล็กประการที่5ยกเลิกสิทธิพิเศษค่าลดหย่อนต่างๆด้านภาษีที่เคยให้แก่ผู้มั่งมีและบริษัทขนาดใหญ่ทั้งในและต่างประเทศอันนี้เป็นเรื่องที่ควรจะทำมานานแล้วแต่ว่ายังไม่มีการผลักดันอย่างเพียงพอประการที่6แน่นอนปรับลดมูลค่ามรดกสุทธิซึ่งขณะนี้ต้องเกิน100 ล้านบาทถึงจะเสียภาษีมรดกมันเป็นมูลค่าที่สูงเกินไปแล้วก็ต้องปรับลดมูลค่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้างนะคะที่ต้องเสียภาษีในระดับ50 ล้านก็สูงเกินไปเหมือนกันน่าจะลดลงมาเหลือประมาณสัก5 ล้านนะคะภาษีมรดกก็น่าจะลดลงมาเหลืออย่างมากก็20 ล้านนะคะอันนี้ก็จะทำให้เราได้รับสมเหตุสมผลมากขึ้นได้รับมากกว่าปัจจุบันด้วยเหตุของการด้วยการปรับปรุงต่างๆเหล่านี้เนี่ยนะคะการที่เราจะมีบำนาญแห่งชาติเพียงเดือนละ 3,000 บาทนะคะสำหรับประชากรสูงอายุเนี่ยมันเป็นไปได้ค่ะแล้วเราถ้าเราทำทุกอย่างเราจะมีเงินเหลืออีกเพื่อที่จะเอาไปใช้นะคะในการทำรูปบำรุงฟื้นฟูระบบเศรษฐกิจได้ก็ขอฝากไว้แค่นี้วันนี้ขอให้เราช่วยกันผลักดันให้มันเกิดขึ้นค่ะตามจิตวิญญาณและเจตนารมณ์ของการอภิวัตน์2475ขอบคุณค่ะครับ